สวัสดีครับผมไปชินดงครับเย้ วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการทำ Factory Reset นะครับ Effect Line 6 Port 4 Part นะครับเดี๋ยวตามไปดูกันเลยเย้เอาละครับอันนี้ก็คือหน้าตาของ Effect Line 6 Port 4 Part นะครับวิธีการ Reset นะครับก็คือเพื่อนๆก็ดึงปลั๊กออกก่อนนะครับนะฮะดึงปลั๊กออกก่อนแล้วเพื่อนๆก็กดปุ่ม Bank Up กับ Bank Down เนี่ยค้างไว้นะฮะในขณะที่เปิดเครื่องกดค้างไว้ยาวๆเลยนะครับนะครับอย่างเมื่อกี้ที่เราเห็นนะมันจะเป็นเลข 7A ใช่ไหมครับเวลารีเซ็ตมันจะกลับไปกลายเป็นค่าโรงงานจะกลับไปที่ 1A นะครับคราวนี้ผมก็จะกด2ปุ่มนี้ค้างไว้นะครับแล้วก็กดแช่ไว้จนกว่าไฟจะติดนิ่งสนิทนะครับคราวนี้เราเดี๋ยวลองดูครับนะครับเรียบร้อยครับจะกลับกลายเป็น 1A นะฮะเพื่อนๆต้องกดแช่ไว้ยาวๆเลยนะครับจนกว่าไฟจะนิ่งนะครับประมาณนี้นะครับวิธีการทำรีเซ็ตเอาละนะครับก็ได้เห็นวิธีการทำ Factory Reset ของ Effect รุ่นนี้ไปแล้วนะครับหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ใช้รุ่นนี้อยู่แล้วกันนะครับพบไว้คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้